ข้อที่26รูปคี้ข้างล่างนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดข้อ1ปริซึม6เหลี่ยมข้อ2พีระมิดฐาน6เหลี่ยมข้อ3ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและข้อ4ปริซึมสี่เหลี่ยมแล้วก็จะไปทวนเรื่องรูปทรงเรขาคณิต3มิติรูปทรงเลขาคณิต3มิติจะมีหลายแบบเริ่มต้นด้วยทรงกลมทรงกลมจะเป็นรูปที่เกิดจากเรามีจุดๆ1จะได้ว่าผิวโค้งของทรงกลมจะห่างจากจุดๆนั้นเท่ากันถัดมารูปที่2เป็นรูปพีระมิดรูปพีระมิดคือรูปที่มีฐานเป็นรูปกี่เหลี่ยมก็ได้อาจจะเป็น5เหลี่ยม4เหลี่ยม3เหลี่ยมแต่ว่าทุกด้านของฐานจะต้องลากขึ้นมาเป็นจุดยอดอันเดียวกันก็คือรูปพีระมิดจะเป็นฐานรูปหลายเหลี่ยมแต่ว่ารูปด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเสมอยาวไปถึงจุดยอดอย่างเช่นเราอาจจะมีพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเป็นอย่างนี้พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้ก็คือมีจุดยอดแล้วก็มีผิวข้างเป็นสามเหลี่ยมทุกผิวอันนี้เป็นฐานเป็นรูปกี่เหลี่ยมก็ได้ถัดมาเราจะไปดูรูปทรงกระบอกรูปทรงกระบอกเป็นรูปที่ฐานคือวงกลมแล้วผิวข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อเราคี่รูปทรงกระบอกจะได้ว่าจะเป็นฐาน2อันก็คือเป็นวงกลมแล้วด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อ้อมกันมาถัดมาเราจะมาดูรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเป็นด้านทุกด้านเป็นมุมฉากเมื่อเราคลี่ก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้เป็นด้านทุกด้านเป็นมุมฉากต่อกันเป็นอย่างนี้ส่วนเมื่อกี้รูปพีระมิดเราลืมดูเวลาคลี่ถ้าคลี่ก็คือด้านล่างจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมอย่างเช่นถ้าคลี่รูปที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมก็จะได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีสามเหลี่ยมรอบด้านถ้าเป็นรูปที่เป็นสามเหลี่ยมเมื่อคลี่ก็จะได้สามเหลี่ยมมารอบด้านโดยที่ตรงนี้เป็นรูปฐานเหมือนเดิมตรงที่แรงเงาคือเป็นฐานเสร็จแล้วเราจะเหลือรูปทรงเลขาคณิต3มิติอีกรูปนึงที่จำเป็นมากๆก็คือรูปทรงปริซึมรูปทรงปริซึมจะเป็นรูปที่ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากปริซึมจะมีหลายแบบอย่างเช่นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมก็คือฐานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยาวออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อเราลากเส้นปะเราจะเห็นว่าฐานฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าผิวข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากปริซึมฐานสามเหลี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้ปริซึมฐานห้าเหลี่ยม
ก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาเราคลี่ปีซึ่มก็ให้ทำเหมือนเดิมคือวาดฐานก่อนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็จะมีด้านรอบข้างออกมาถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือมีสี่แผ่นออกมา1 2 3 4แล้วก็จะมีฝาปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานอีกด้านหนึ่งถ้าเราคลี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมก็ให้เราวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนสามเหลี่ยมก็คือมีสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่3อันแล้วก็จะมีฐานอีกอันนึงเป็นสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็จะกลับไปดูในโจทย์ในโจทย์เขาถามว่าลูกคี่ข้างล่างนี้ประกอบกันเป็นรูปเรขาสามมิติชนิดใดเราก็จะตัดช้อยได้แล้วว่าไม่ใช่พีระมิดแน่ๆเพราะว่าเวลาพีระมิดเวลาคี่ออกมาด้านข้างมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้ไม่มีรูปสามเหลี่ยมเลยก็ไม่ใช่พีระมิดแล้วก็จะไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแน่ๆเพราะว่าด้านทุกด้านเป็นมุมฉากเมื่อคลี่ออกมาก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยอันนี้มีรูปหกเหลี่ยมก็คือไม่ใช่เราก็จะเหลือ2ช้อยว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมหรือปริซึมหกเหลี่ยมแล้วก็มานับก่อนว่า2อันนี้จะต้องเป็นฐานของปริซึมเหมือนรูปที่เราลองคี่เราก็จะได้ออกมาเลยว่า1 2 3 4 5 6มี6มุมดังนั้นต้องเป็นปริซึมฐาน6เหลี่ยมไม่ใช่ปริซึมฐานสี่เหลี่ยมตอบช้อย1ดังนั้นข้อนี้สรุปก็คือเราจะต้องไปรู้จักรูปทรงเรขาคณิต3มิติก่อนว่ามีทรงกลมพีระมิดทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและปริซึมเวลารูปพีระมิดไปคลี่ออกมาจะได้ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนทรงกระบอกเวลาคลี่ออกมาจะได้ผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะได้ด้านทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากคลี่ติดกันส่วนรูปปริซึมจะได้ผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วมีฐานสองฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราก็จะสามารถดูได้ว่าสรุปแล้วก็คือเป็นเมื่อพับขึ้นมาจะได้เป็นปริซึมหกเหลี่ยมอย่างนี้เป็นสามมิติถอยไปก็เลยตอบข้อหนึ่ง